3ก้อนพร้อมนะครับมิวแทนดาก้อนไม่ก็ไฮกรูคามอนลิซิโอเอ้ไอ้ย่ามัววันเลวตลกธรรมชาติเลวลาวพี่บ้าวย่าเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเปทูวินมีแพ็คให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกจ่ายสบายจะรอช้าอยู่ใหญ่ต้องเปทูวินเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนี่ครับช่องผมมีแสงสะท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมขอแนะนำเป็นนี่เลยออฟคัตแคปเลอร์จะใส่จริงๆหรือใส่แบบที่เผลอจัดแคปเลอร์ไปไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังฟังพอดแคสต์หรือจะเดินออกไปต่อยกับแตนบอกเลยไม่ต้องกลัวแซดดีไซน์สุดซ่าสุดเร้าใจวัสดุโคตรทนยิ่งกว่าถนนเมืองไทยอย่าลืมใส่คีย์โค้ดนักลาดจัดไปเลยออฟตัดเคปเลอร์ฟิวเดอร์ซันสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องนักลาดไลน์นะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่ที่เกมโอแรนเวิร์ดใครยังออฟของไม่ตรงคนนั้นนั่งงวิดีโอที่แล้วผมนอนไม่หลับเราออฟออกมาได้แบบรุ่นมากกังสุดๆผมนอนไม่หลับแล้วเราเป็นวัยรุ่นวัยจ้ามด้วยดิเราก็เลยแบบนอนไม่หลับกินไม่อิ่มอ่ะใช่ปะเออนะครับผมวันนี้ผมก็เลยนี่จะมาจัดนะครับเควสของผมตอนนี้เนี่ยมันเหลืออยู่291อันใช่ไหมผมอธิบายฟังก่อนเราต้องฆ่ามอนให้ได้300ตัวแล้วเราจะได้เบสซิ่งมาอีก5อันเพราะฉะนั้นผมจะออฟได้อีก2ทีแต่มันยังไม่พอแน่นอนสำหรับคลิปวิดีโอผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปเติมตัวเบสซิ่งครับตอนนี้เรามี191เราต้องให้ได้311เราจะได้เบสซิ่งจากแบทเทิลพาสเนี่ยจากเลเวล23นะครับผมตรงเนี้ยเราจะได้เบสซิ่งทั้งหมด8ก้อนเราก็จะคราฟได้1 2 3ครั้งแล้วเรามาอีกตรงนี้อีก271เราก็จะได้เบสอีก90ครั้งออฟได้อีก3ครั้งและสุดท้ายเราจะมา311เลเวลปันแบทเทิลพาสเลยเราก็จะได้อดาเมนไทเบสซิ่งอีก3ครั้งพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวเรามีอีก10กว่าครั้งนะครับแต่จำนวนเงินที่เราจะต้องเสียเราขาด120เลเวล120เลเวลมาดูราคาราคาเม็ดละ500นะครับผมแต่เราต้องคูณ500โป๊ะ 60,000 เรามีอยู่ 64,000 60,000 มันคือเท่าไหร่ 55,000 ตกอยู่ประมาณ 18,000 18,000 เราก็ยังไม่ได้คลิปนี้เราต้องการ 60,000 เพราะฉะนั้นต้องบวกไปอีก100ก็คือ600ลูกนี่แหละครับเศษตังหลังตู้เย็นกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปลุยกันเลยครับผมมาในเมื่อเรารู้เป้าหมายของวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ออกไปล่ากันเลยนี่สเตตตัวผมจะประมาณนี้นะครับผมเวลาผมฟาร์มเนี่ยผมจะใส่กาต้าฟาร์มนะครับกาต้าฟาร์มหมายความว่าอะไร1งูนะครับมันก็จะเบิ้ลถูกต้องไหมแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นสเกลวอล์กเกอร์ตีขนาดกลางนะครับผมเราก็จะล่าได้หลายตัวเลยแหละที่เป็นขนาดกลางจำไว้นะครับเวลาเราใส่การ์ดที่ประเภทมันจะตีแรงมากๆ20เปอร์แต่ถ้าเราใส่ขนาดเนี่ยมันจะได้แค่15เปอร์แต่อย่าลืมนะครับเกมนี้มีขนาดแค่3ตันเล็กกลางใหญ่ไม่ต้องทำกาต้าเยอะแล้วแลนเวิร์ดเนี่ยมันไม่เหมือนภาคอื่นบวกภาคเนี้ยแม่งโคตรเปลืองเบิร์ดซิ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเชียร์ให้ใส่สเกลวอล์กเกอร์เวลาเราใส่สเกลวอล์กเกอร์เนี่ยมันจะครอบคลุมนะครับต่อให้เราตีเบานิดนึงไม่ต้องไปเสียใจนะครับมันจะครอบคลุมมากกว่าอ่ะมาดูกันอันนี้คือเราแบกวิท80อยู่นะ AB ตึมเลือด 9,600 ไปดูกันว่าสเตต 9,600 ของผมเป็นยังไงสปีด185แสดงว่าจำได้ใช่ไหมคลิปวิดีโอที่แล้วอันนี้ไม่มีบัฟสปีดลบสปีด1ด้วยถ้าถอดออกแม่ง96แสดงว่าเราขาดสปีดแค่4ถ้าเราจะใช้ AT 80 40แบบเนี้ยเราขาด STD แค่4เว้ยเออแล้วถ้าออฟติด STD 6เนี่ยคือไม่ต้องอัพ X น้อยลงมาได้อีกนะครับผมลัก63นะแต่ว่าเวลาเราตีเนี่ยเราไปตีเลดิกอะไรเงี้ยมันผมใส่เนี่ยลักจะกลายเป็น89คือโอกาสติด90นี่คือเยอะมากๆแล้วนะครับผมป่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าได้ STD มาแค่3แล้วเราได้ลักมาเพิ่มเนี่ยหวานคลิปนี้คือหวานเลยไปดูอันนี้ลัก60นะครับมีโอกาสติด 60% ฟรีแค่374นะครับผมพูดง่ายๆคือตัวโคตรหนาแต่ว่าเราก็ฟาร์มได้แบบชิวๆสบายๆโอ้เราต้องฟังเสียงขี้อีไม่งั้นมันนอนไม่หลับต้องฟังดีๆดูธรรมดาไม่ได้ต้องแบกสไลด์เข้าไปหาสตอรี่บอลชู
ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมเก็บเควสอีก5ตัวนะอีก5ตัวเท่านั้นโอเคครบแล้วนี่ได้ก่อนด้วยได้มาอีก5แล้วเดี๋ยวเราเติมพาร์ทนะครับแล้วเรามีสุ่มสัตว์ด้วยนะครับรับรองว่าคลิปนี้มันๆแน่นอนเราต้องการทั้งหมด120อันใช่มั้ย99ไปดูเงินดิอย่าลืมนะครับซุปเปอร์ทงซุปเปอร์แทงซับตะโขงซับตะขายคอมมงคอมเมนต์กระทืบไลค์จัดมาให้หมดนะครับผมเศษตังค์หลังตู้เย็นฝากด้วยนะครับพี่ๆคนเลยละกันเติม99โอ้เลเวลอัพแบบไร้ขีดจำกัดบัม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 จิเปียวจิเปียวจิเปียวบัมบัมบัมจิเปียวจิเปียวบัม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 จิเปียวจิบุ่มจิเปียวจิบุ่มบุ่มเปียวบุ่มเปียวบุ่มเปียวเงินหมื่นละลายแบบรวดเร็วนี่191ผมจะเทสครับเติม301ยังไม่พอ301ขาดอีก10ครับผมกดรับมาก่อนเคลมสักสิ้นเคลมสักสิ้นขาดอีก10เวลนะไปคลิปนี้เพื่อทุกท่านมันแน่นอนคาดหวังได้เลยสำหรับคลิปเศษตังค์หลังตู้เย็นของเรานี่ครับเพราะว่ามันเป็นมันแน่นอนมันทุกคลิปมันทุกหยดพบดิสมายนมตามมะลิไม่ล่ะโอ้เมาแบตเติ้ลฟาดมันที่เรียบร้อยขอออฟดีๆนะเมื่อวานแม่งเสียดายมากเลยคลิปที่แล้วอ่ะเออแอคแท็ก75นะถ้ารอบนี้ได้แอคแท็ก15ผมก็ยอมไปต่อนะอาจจะเอาไปขายก็ได้ไม่เอาแบบนี้แล้วไม่เอาไปสุดแล้วมันแบบหลังดอกอ่ะโอเคมาส่งมาละกดรีเฟรชบนขวาอ่ะมาละกดรับแบทเทิลพาสแบทเทิลพาสเรียบร้อยเปิดสัตว์ก่อนเลยนะครับตัวที่อยากได้ที่สุดนะครับมันคือมิวแทนดากอนอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมเปิดภาพให้ดูนี่ไวท์เปเปอร์มิวแทนดากอนครับผมความสามารถของมิวแทนดากอนตอนนี้เราใช้อยู่ก็คือกิฟฟอนใช่ไหมลักบวก5เพิ่มคีโอเคเพอร์เฟกต์ดอทโอเคนะครับหลบร้อยเปอร์นะครับผมแล้วมีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสได้ฟรีสิถือว่าเยี่ยมนะครับผมแต่ถ้าเราได้มิวแทนดากอนแอคแท็กบวก10มาเป็นพอยต์มาเลยโซนิกโบก็ได้ตีก็ได้หวานนะครับผมแอคแท็กบวก 3% แล้วก็มีโอกาสกันฟีด20แต่ก็มารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรไฮโดรกับมิวแทนเท่านั้นเพราะนี่ได้แม็กเลือด5ผมก็เลยสนใจมันเอาไปวอเอาไปสู้คนได้นะครับคีย์ดาเมจ5คีย์เรท5ฟาร์มไวอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องอัพลักอีกนิดนึงอันเนี้ยไฮโดรหรือมิวแทนดากอนนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นี่324ก้อนนะเด้ประเด็นอ่ะมา13ก้อนพร้อมนะครับมิวแทนดากอนไม่ก็ไฮโดรคัมออนลิซิโอเอ้3 2 1ไฮโดรว่ะไฮโดรว่ะนี่70กิเลส70อ่ะถ้าผมใส่กระต้ากึ่งนี่ก็คือชัดเลย96แคบไม่ต้องเอาคิแล้วลัก40เนี่ยคิล้นเลยแม็กเลือดนี่ได้เลือดมาเป็นหมื่นเดี๋ยวดูเลือดหมื่นจริงนะเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้โหคือไฮโดแม่งบวกได้อีก 5% น่ะโอ้แม่งหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมอุ้ยวันนี้ต้องเป็นวันดีว่ะ10ครั้งเท่านั้น10ครั้งเท่านั้นครับพี่น้องพร้อมหรือยังตื่นเต้นว่ะดูสแตทก่อนเลย183พร้อมครับอุ้ยเยกาต้าฮิตนะดิ81โดนลบแอคแท็กสปีด2ชัวชัวแต่ฮิตเพิ่มมาเยอะมากๆครับอันนี้เกลือละปล่อยกูไปเถอะเพื่อนปล่อยพี่ไปน้องโอ้83เท่าเดิมเป๊ะคิดเท่าเดิมเป๊ะเรท86อุ้ยอันนี้ได้เรทอันนี้ได้เรทแต่สปีดไม่มีประโยชน์แต่ถ้าได้เรทมาต่อขอดีโป๊ะ70 73เกมเหมือนเดิมมุดกิมแรง 2% คีดาเมจ9 M Attack อันนี้ดีนี่ดีบัฟแบบนี้ดีแต่ทำไมไม่ออกแบบสปีดให้กูหน่อยล่ะเพื่อนใจไว้ครับต่อลองเอาแล้วลองเลิกพร้อมนะเอาอันล่างบ้างพร้อมอันล่างบ้างออมมือขวาดูดิออมมือซ้ายเปิดสแตทดูหุ้ย85แต่สปีด2คี70โหไม่มีคีแต่แอคแท็กสปีด2มาดูบัฟกันครับว่าจะได้อะไรแอคแท็กสปีด3โหแล้วมันโดนนี้ลบไปไงโอ้โดนลบแอคแท็กอีกโอ้ยแอคแท็กอันเนี้ยแม่งใกล้เว้ยใกล้ความจริงละเนี่ยดูดิกินใบแล้วมัน88เนี่ยกดไปเท่าไหร่วะกับวันนี้อ๋อหุ้ยแต่ออฟมือล่างแม่งดูเหมือนจะดีออฟมือล่างเลยวะสุดออฟมือล่างสุดออฟมือล่างแกบอกใครนะเว้ยออฟมือรองหุ้ย85จบแล้วนี่ไงเอ็มแอคแท็ก5บิทแอคแท็กสปีด
อย่าบอกว่า2คลิปนี้กูจะไม่ได้อะไรเลยเพราะผมเอาไปใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะสแตท86 Attack Speed 1 Attack เพิ่ม M Attack M Attackเราเหลืออีกไม่กี่ครั้งแล้วว่ะทุกคนเติมไปทั้ง 20,000 นะเนี่ยเพื่อออมอ่ะอุ้ยขอร้องแม่งกูรู้งี้กูไปซื้อในตลาดดีกว่าเขาออมไม่แล้วแม่งคีตั้ง60ไม่ต้องอัพลักเลยออมนะเฮ้ยรูปหัวใจท็อปออมปะวะอุ้ยเดี๋ยวคี141เชียร์ท็อปออมคี141แอคแท็กสปีดไม่โดนรถแอคแท็กไม่โดนรถอ้าวกูหมุดอยู่ไอ้เปลหมุดดินโยย่าหมุดดินแล้วย่าลังกาหมุดดินมันเพิ่มกิเลสแน่ไอ้ย่ามัวไว้แล้วตลกธรรมชาติเลยลาวพี่บ่าวไอ้ย่าลังกาโอ้ my god มัวแล้วลาวเอเมเทกแหละได้กิมมาบัดนี้ไม่ได้ใช้อยู่ดิอีกแค่ไม่กี่ครั้งเว้ยกูขอมึงนะปะไปเท่าเดิมอุ้ยแอคแท็กเชี่ยแอคแท็กมาตึ๊บเอาไปเลยแอคแท็กสปีดลบหนึ่งโซนิกโบอันนี้เป็นกับนี่โซนิกโบละผมพอก่อนทุกคนผมว่านะพอก่อนเพราะว่าผมจะไปเลดิกใช่ไหมอันเนี้ยถามว่าแรงไหมเว้ยมันก็ไม่แย่ไม่ดีพอไว้ก่อนถ้าไปมากกว่านี้มันจะเละมันเละแน่นอนซึ่งอันเนี้ยผมไม่ออมละมันไว้ประมาณนี้แต่เดี๋ยวเรามาหาแอคแท็กสปีดกับตัวนี้ดีกว่ากาต้าดีกว่าหายกับสปีดกับเจ้ากาต้าดีกว่าเออแต่ตัวนี้มันยังไปใช้โซนิกโบได้ไงปิ้วปะดูดิเห็นไหมดาเมจมันเพิ่มมาเป็นบานเลยปิ้วปะลองได้เฮ้ยเรียบร้อยแต่3เจ๋งบงละโอ้โหฮีบุกแต่ลบ12มึงบ้าบอเนี่ยถ้าออฟอันนั้นนะได้อันเนี้ยหนักแต่เนี้ยทุกทีกูฟาร์มก็ดีอยู่แล้วกูจะเอามาออฟหนักแล้วเสียดายเบสซิ่งมากจริงๆเก็บไว้หนักเลยกูตอนเนี้ยเดี๋ยวที่ท้ายครับเขาไม่ได้ขายไม่ออกละต้องไปต่อเท่านั้นดีๆนะเพื่อนพอละ183อุ้ยเลท94อันเนี้ยคีแน่นอนคี12แค่67โอ้จบแล้วก็ต้ามาเป็นไซด์วินเดอร์มันใส่การ์ดมาแล้วไงคือยังไงก็ต้องตีอ่ะถ้าแบบเนี้ยมันกิมไม่ได้แล้วไงนึกออกไหมดังนั้นใส่ฟอร์มเลท2อันก็ยังพาไปกิมมอน14เปอร์แต่มันก็ขัดอยู่ดีเพราะนี่มาตีคิเจ๋งอยู่ดีและนี่ก็คือเสร็จตังหลังตู้เย็นครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันครั้งหน้าแตกไส้เฮียไปครับ